สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการของ Fashion Trend ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสำหรับ Fashion Trend เนี่ยจริงๆแล้วทุกท่านก็น่าจะทราบนะคะว่าจริงๆเราวัตถุประสงค์เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เอารายละเอียดของวันการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเอาไปใช้ในผลงานของทุกท่านนะคะระหว่างนี้เนี่ยคือขอชี้แจงนิดนึงในส่วนของวันนี้เนี่ยจะมีกำหนดการก็คือว่าเราจะมีวิทยากรนะคะคือคุณวีรวัฒน์คุณวีรพลวิวัฒน์กมลวัฒน์จากแบรนด์ท็อปช็อปนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมกะเทรนด์นะคะและในส่วนช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีในส่วนของ Nextech นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ผ้าซึ่งจริงๆแล้วมีบูธอยู่ด้านหน้าทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าซึ่งสามารถไปเรียนรู้ได้นะคะในส่วนของช่วงบ่ายก็จะมีในเรื่องของเทรนด์แต่ละยุคโดยคุณเอกมลอรรถกมลนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ว่าแต่ละยุคเนี่ยว่าประยุกต์ใช้ยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราขอต้องขอทุกท่านเนี่ยต้อนรับนะคะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์นะคะท่านจะขอมาพูดเกี่ยวกับมาพูดกล่าวเปิดในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านที่โพเดียมด้วยค่ะท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาหนึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านพิพขาจากชนาภัทรท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมในนามของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์2016ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2ในนี้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาคอาเซียนภายในปี2560โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มีการเจริญเติบโตและมีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมากพวกท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง3เซกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องสิ่งทอเครื่องหนังรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ700,000 ล้านบาทเป็นมูลค่าที่มากนะโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยส่งเสริมนี้ยังมีอีกหลากหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งในปัจจุบันต้องการความสำคัญในเรื่องการออกแบบเพื่อให้เกิดความแตกต่างที่น่าสนใจและเพื่อให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะภาคการผลิตเพียงอย่างเดียวดังนั้นในเรื่องการออกแบบให้สวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจึงเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้กับตลาดต่างประเทศจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นในปีนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์2016เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อตอบรับกับการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยผลักดันและพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้สามารถเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกจริงๆกิจกรรมของโครงการนี้ทราบว่ามีการจัดสัมมนาทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกจัดที่กรุงเทพมหานครกลุ่มเป้าหมายก็เช่นกับครั้งนี้ประมาณ 2-300 ท่านที่เข้ามาร่วมสัมมนาผลที่3ทราบว่าจะไปจัดที่ขอนแก่นแล้วก็ผลที่4ที่ชลบุรีแล้วก็สุดท้ายจัดที่ภูเก็ตผมทราบมานะครับก็ได้มีการประสานกับที่ปรึกษาทางชนาภัทรอยากฝากทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาวันนี้ว่าถ้ามีข้อสงสัยใดผมว่าถามวิทยากรเพราะวิทยากรที่มาวันนี้เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้เรื่องแฟชั่นเทรนที่ผมทราบมาเรื่องสีเฉดสีของเทรนแนวโน้มเนี่ยที่เขามีการประชุมกันที่ยุโรปเราก็จะรู้ล่วงหน้าก่อนใครในอาเซียนก่อนใครในเอเชียเพราะเราเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกที่เข้าไปร่วมประชุมที่ยุโรปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยความต้องการของตลาดเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากถ้าเราออกแบบผลิตภัณฑ์เราให้ตรงกับความต้องการตลาดจริงๆสินค้าเราก็จะมีช่องทางทางการตลาดที่จำหน่ายได้ดีกว่าเขาดีกว่าคู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่รับเชิญมาบรรยายในวันนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านยังยืนนิ่งอยู่กับที่ในปลายปีนี้เนี่ยธันวาเนี่ยเราต้องเข้า AEC ยังเป็นทางการแล้วนะครับถ้าการดีไซน์เราไม่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกเนี่ยผมว่าเราจะเสียเปรียบเรารู้ก่อนเตรียมการก่อนได้เปรียบยืนยันว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับกิจการสัมมนาในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมแฟชั่นในสาขาต่างๆที่ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์2016ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนานักออกแบบไทยเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและเป็นนักออกแบบมืออาชีพในระดับสากลรวมถึงสามารถนำความรู้จากวิทยากรชั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาแฟชั่นเทรนด์2016รุ่นที่2ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและขออวยพรให้การจัดสัมมนาในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังไว้ทุกประการขอบคุณมากครับในโอกาสนี้ยังไงขอเข้าในส่วนของการอบรมเลยขอเรียนเชิญคุณวีรพลนะคะจากแบรนด์ท็อปช็อปขึ้นบรรยายในส่วนของหัวข้อของช่วงเช้านี้นะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่มากันเช้ามากวันนี้เนาะมากัน 9:30 ทุกคนตรงเวลานะครับน่าตื่นเต้นมากคือเชียงใหม่นี้เป็นจังหวัดนึงที่ใหม่อยากจะมาเนาะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยคนที่เป็นคนครีเอทีฟทั้งหมดนะครับคนที่ทำงานคราฟต์ดีไซเนอร์ที่เก่งๆน่าจะรวมตัวกันอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันเมื่อวานมีแอบไปเดินรีเสิร์ชดูในห้างแถวนี้นะครับว่ามีของน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีคนที่ทำงานสวยๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเทรนด์ฟอร์แคสต์ของปี2016นะครับเดี๋ยวใหม่ขอแนะนำตัวนิดนึงวิทยากรนะครับก็คือใหม่ปกติจะทำงานอยู่ที่ท็อปช็อปนะครับแบรนด์ท็อปช็อปเป็นแบรนด์นำเข้าจากอังกฤษนะครับดั้งเดิมทีก็คือเรียนจบปริญญาตรีสาขาแฟชั่นวีเมนส์แวร์มาจากที่เซนต์มาร์ตินคอลเลจออฟอาร์ตนะครับที่อังกฤษก็ประวัติก็คือจบมาแล้วมีรุ่นพี่ทำเสื้อยืดจากเมืองไทยไปขายที่นู่นก็ไปออกเทรดโชว์แล้วก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท็อปช็อปตอนนั้นทำเสื้อยืดไปขายแล้วได้รับการตอบรับอย่างดีจากแบรนด์อย่างเช่นท็อปช็อป ASOS หลายคนคงเคยได้ยินเป็นเว็บไซต์ที่ขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่นู่นนะครับก็อันนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ได้เข้าไปร่วมงานในวงการแฟชั่นรีเทลที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเมกะแบรนด์คือท็อปช็อปเขาก็อาจสนใจไหมเขามีพื้นที่สำหรับยังดีไซเนอร์เป็นเหมือนconcession เหมือนกับว่าคุณลงไปอยู่ในนั้นแล้วคุณก็จัดร้านขายอะไรของคุณจัดการอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในแง่นี้ก็คือเรียกว่าแบกกระสอบเข้าห้างติดแท็กเองทำป้ายราคาเองจัดดิสเพลย์เองจัดพนักงานไปขายเองอยู่ที่นู่นนะครับก็ตอนนั้นก็อยู่สักประมาณ 2-3 ปีก่อนที่จะออกมาทำงานกับhigh-end fashion designerอย่างแบรนด์ที่เราจะเห็นอยู่ตาม style.com หรืออะไรอย่างนี้เช่นแบรนด์ที่ชื่อว่า Preen นะครับแล้วก็มียังดีไซเนอร์คนอื่นๆที่ทำลักษณะของ catwalk show ใน London Fashion Week นะครับก็จะเป็นประสบการณ์
อยู่ที่อังกฤษประมาณ8ปีถึง9ปีนะครับก็เรียกว่าเรียนจบแล้วก็ทำงานตั้งแต่แบรนด์ที่เป็นลักษณะไฮสตรีทมาจนถึงแบรนด์ที่เป็นลักษณะของไฮเอ็นนะครับซึ่งในแบรนด์เหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันตามเลเวลการขายตามราคาและวิธีคิดในเรื่องของธุรกิจของเขานะครับทำงานในฐานะดีไซเนอร์อยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยก็มาเริ่มต้นทำงานกับท็อปช็อปอีกครั้งหนึ่งตอนที่ท็อปช็อปเมืองไทยเปิดนะครับมาทำที่นี่ในฐานะ Personal Shopper คนแรกของเมืองไทยคาดว่าหลายๆในที่นี้ก็มีลูกค้าเชียงใหม่อาจจะมีใครเคยใช้ไหมในห้องนี้มีพี่เคยใช้ Service Personal Shopper นะครับที่กรุงเทพนะครับก็ใหม่ก็กลับมาทำงานกับ Top Shop ในฐานะ Personal Shopper เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแล้วก็ทำงานอยู่จนถึงตอนนี้โปรโมทมาเป็นFashion Training Manager นะครับก็วันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทรนด์ล้วนๆเลยนะครับเป็นเทรนด์เกี่ยวกับเมกะแบรนด์หลายๆคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าคำว่าเทรนด์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรทุกคนที่ทำงานในวงการแฟชั่นจะพูดว่าเทรนด์ซีซั่นนี้คือเทรนด์นี้เทรนด์นั้นแล้วเทรนด์มันมาจากไหนใครนั่งเขียนมาหรือเปล่าใครคิดว่าเอ้ยเทรนด์ความหมายมันคืออะไรจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราลงมาดูรายละเอียดกันว่าคำว่าเทรนด์มันคืออะไรกันแน่เพื่อที่เราจะเลิกพูดคำว่าเทรนด์โดยที่เราไม่รู้จักมันสักทีนะครับแล้วเอาเทรนด์เหล่านี้ไปใช้ทำเงินให้เป็นประโยชน์นะครับทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถทำเงินได้เขาดูเทรนด์กันยังไงนะครับแล้วเขาเอาเทรนด์มาจากตรงไหนแล้วเขาดึงไปใช้ยังไงนะครับนี่คือส่วนที่ใหม่จะพูดในวันนี้นะครับ อย่างที่เกริ่นไว้ที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรเขียนส่งมาได้นะครับในระหว่างที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยเกิดคำถามไม่เข้าใจอะไรเขียนส่งมาข้างหน้าเลยแล้วเดี๋ยวใหม่อ่านและตอบคำถามให้นะครับในระหว่างที่เราเรียนกันไปหรือในช่วงท้ายเพราะมั่นใจว่าห้องมันใหญ่บางทีอาจจะยากที่จะหรืออยากจะยกมือถามก็ยกมือได้เหมือนกันนะครับโอเคอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็ทำเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองด้วยเนาะดูตาม IG ได้นะครับเมซองใหม่ดีครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเทรนด์กันก่อนนะครับปกติเนี่ยเทรนด์เนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันเนี่ยมันก็คือการทำซ้ำของพวกเราเนี่ยแหละของคนที่ว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนทำกันอยู่แล้วทุกคนต้องการของเหล่านี้ณบัดณตอนนี้สิ่งที่ทุกคนอยากจะใช้หรือสิ่งที่กำลังจะมาถึงของไลฟ์สไตล์ของผู้คนนั้นมันก็คือเทรนด์นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเทรนด์ไม่ได้เกิดมาจากการคาดเดานะครับทางยุโรปเขามีการทำงานอย่างเป็นระบบมากโดยที่เขาจะมีการแยกกลุ่มของบริษัทที่เป็นบริษัทที่เรียกว่า Trend Forecaster นะครับทุกอย่างที่เราใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยมันถูก Forecast มาแล้วโดยดีไซเนอร์โดย Trend Forecaster มีการเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้เคยสังเกตไหมว่าสีรถยนต์ที่เราใช้อยู่ทำไมมันจะมีอยู่ไม่กี่สีที่เป็นสีเงินสีทองสีดำสีขาวหรือสีเทามันจะมีอยู่ไม่กี่สีเทรนด์เหล่านี้ก็ถูกคิดมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยเทรนด์ forecast เรื่องสีของรถยนต์เมื่อ5ปีก่อนนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเป็นของที่เป็นสินค้า luxury ของแพงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำคาดเดาทำสีที่มันฉูดฉาดมากนักนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าลูกค้าอาจจะซื้อแล้วเบื่อหรือว่าไม่ซื้อเลยก็ได้มีเป็นความเสี่ยงมากถ้าแบรนด์ไหนทำรถสีลูกกวาดเนาะเมืองไทยก็จะมีสีประมาณแบบแท็กซี่เขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนที่ทำไม่ follow เทรนด์สีก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการขายนะครับทีนี้บริษัทเทรนด์เหล่านี้เขาจะทำการรีเสิร์ชนะครับโดยที่เขาจะส่งคนไปในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับในหัวเมืองต่างๆที่มีไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าอีลีทหรือเป็นคนที่นำเทรนด์นะครับโดยที่เทรนด์ฟอร์แคสเตอร์หรือเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าเทรนด์สกาวต์นะครับจะเป็นคนไปเก็บข้อมูลของเทรนด์มาจากหัวเมืองต่างๆเช่นลอนดอนปารีสมิลานนิวยอร์กโตเกียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขยายมาเป็นแบงคอกด้วยนะครับเป็นแบงคอกเป็นบราซิลเป็นรัสเซียที่มอสโกนะครับเ
พราะว่าตอนนี้ตลาดมันเริ่ม globalize มากขึ้นแล้วก็ปักกิ่งแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ของเมืองจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่เขาสนใจมากเขาจะออกไปเลยส่งคนเหล่านี้ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนที่ไวต่อเทรนด์นะครับเหมือนกับว่าไปเห็นอะไรว่าเฮ้ยคนในกลุ่มนั้นเนี่ยเขาชอบอะไรไลฟ์สไตล์ยังไงเขาไปดูดนตรีที่ไหนกินข้าวที่ไหนแต่งตัวยังไงแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ออกมาเป็นเทรนด์ฟอร์แคสต์นะครับตามบนสไลด์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมี4-5 เว็บไซต์ที่ดังๆนะครับแล้วก็ทั่วโลกจะใช้ร่วมกันก็คือเว็บไซต์แรก WGSN นะครับอันที่2 stylesite.com อันที่3เป็น Neri Rodi นะครับเป็นเทรนด์บุ๊กของอิตาลีแล้วก็มี MPD Click แล้วก็มี 10stop.com ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่ค่อนข้าง follow นะครับ trend forecaster คนกลุ่มนี้ซึ่งอย่างเช่น WGSN ไม่ใช่ใครอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะครับคือว่าปีหนึ่งค่าสมัครเป็นสมาชิกก็หลายแสนเหมือนกันแต่เรามี provide ให้ของที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือห้องสมุดของกรมส่งเสริมการส่งออกลองไป search หาดูนะครับพอที่จะหาได้แต่วันนี้เดี๋ยวใหม่จะมาพูดถึงวิธีการที่เขาจะดูเทรนด์พอเราเข้าไปดูในเทรนด์ forecaster แล้วเนี่ยเทรนด์มันจะเยอะมากมันจะมีข้อมูลหลากหลายจนบางทีเรางงเยอะมากนะครับทีนี้เขาก็จะมาแบ่งเป็นคำที่เรียกว่าเมกะเทรนด์นะครับในรูปนี้อาจจะเขียนผิดเป็น AW15 จริงๆมันเป็น AW16 แล้วนะครับมันจะเป็นเทรนด์ใหญ่ๆของโลกที่กำลังจะมาถึงในเชิงของแฟชั่นนะครับในเชิงของแฟชั่นแล้วก็อินทีเรียแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มเทรนด์เป็นเทรนด์ใหญ่ๆประมาณ 4-5 เทรนด์ต่อซีซั่นนะครับในแง่ของแฟชั่นเวลาการทำงานของเราเนี่ยเราจะทำงานเป็นซีซันทุกๆ6เดือนก็คือ Spring Summer และ Autumn Winter เดี๋ยวขอถามก่อนในนี้มีใครทำแฟชั่นบ้างขอยกมือขึ้นนิดนึงครับเสื้อผ้าเครื่องประดับไม่มีใครยกสรุปนี้ทำอะไรกันมานั่งฟังแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับยกมือโอเคครับนอกนั้นนี่คือนักศึกษาน้องๆ นักศึกษามีไหมครับนักศึกษานี่คือแฟชั่นด้วยเปล่าหรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวและที่เหลือคือบุคคลผู้สนใจเทรนด์หรออ๋อโอเคดีมากเลยครับแปลว่าเตรียมตัวจะแต่งรับมือสำหรับซีซั่นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคดีมากครับคนสนใจแฟชั่นเยอะโอเคปกติแฟชั่นเนี่ยในแต่ละซีซั่นในแต่ละปีจะแบ่งการทำงานเป็น2ซีซั่นนะครับก็คือ Spring Summer และ Autumn Winter ทำไมถึงต้องแบ่งการทำงานอย่างนี้เพราะว่าเสื้อผ้าในการผลิตที่เป็นเมกะแบรนด์นะครับอันนี้ใหม่พูดถึงเมกะแบรนด์เขาไม่ใช่ผลิตแค่10 20 30ตัวนะครับเขาผลิตทีเป็นแสนเป็นหลายแสนตัวต่อซีซั่นเพราะฉะนั้นเขาต้องวางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ตอนนี้คือซีซั่น Spring Summer 2015มันถูกผลิตถูกคิดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ1ปีตั้งแต่2014ซึ่งตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าการทำ Trend Forecast เพราะว่าเขาไม่สามารถแบบกระดิกนิ้วอาทิตย์หน้าของจะลงแล้วเอามาของ 10,000 ชิ้นให้เสร็จโอ้โรงงานผ้าปั่นกันตายเลยนะปั่นยังไงก็ไม่เสร็จโรงงานผ้าช่างเย็บมันทำกันไม่ทันนะครับเพียงแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะต้องคิดก่อนล่วงหน้า1ปีโดยที่รู้ว่าในปีหน้าที่เรากำลังจะใส่เสื้อผ้ากันเนี่ยเราต้องการใส่อะไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องบางทีก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าไสยศาสตร์นิดนึงเหมือนกันต้องแบบนั่งคิดนั่งเดาวิเคราะห์แต่เมืองนอกเขาก็ทำการวิเคราะห์มาอย่างเป็นระบบนะครับโดยที่เขาส่งเทรนด์สเกาต์เนี่ยออกไปตามที่ต่างๆว่าคนในอนาคตจะมีผลกระทบด้วยอะไรจะใส่อะไรกันบ้างนะครับซีซั่นของ Spring Summer ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภานะครับถึงประมาณเดือนสิงหาจะเป็นช่วงของ Spring Summer แล้วหลังจากสิงหาประมาณเดือน9กันยาใช่ไหมครับเดือนกันยาจนถึงเดือนกุมภาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น Autumn Winterแฟชั่นซีซั่นจะทำงานอย่างนี้ตลอดทุกปีไม่มีการหยุดพักบอกว่าโอ๊ยฉันพักร้อนครึ่งเดือนเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ
คือจะวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้ตลอดซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเมืองนอกเขาจะทำงานอย่างนี้เพราะว่ามันทำให้ทุกคนทำงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำก็คือโรงงานผลิตผ้านะครับมาถึงคนออกแบบเสื้อผ้าคนตัดเย็บโรงงานมาจนถึงรีเทลที่เป็นหน้าร้านที่อยู่ในห้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแฟชั่นธุรกิจไม่ใช่แค่เงินเป็นแสนเป็นล้านบาทมันเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านนะครับต่อปีเอาคร่าวๆถ้าเรียกว่าวิเคราะห์คร่าวๆเฉลี่ยให้ฟังนะครับอย่างร้านในเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเช่นแบรนด์อย่าง Zara หรือ H&M เนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งต่อเดือนต้องทำยอดขายร้านเดียวนะครับต่อ1สาขาต้องทำยอดขายไม่ต่ำกว่าประมาณ40ล้านบาท40ล้านบาทต่อปีก็400กว่าล้านบาทแล้วรวมทุกสาขาเฉพาะในประเทศไทยซึ่งยังไม่ดังยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ก็เรียกว่าเท่าไหร่อ่ะเป็นพันกว่าล้านบาทเนาะก็เยอะเป็นเงินเยอะนะครับหลายๆสาขาต่อแบรนด์ในประเทศไทยแล้วเรายังไม่รวมถึงน้องๆที่ขายใน IG คนที่ขายตามตลาดนะเพราะฉะนั้นเงินในวงการแฟชั่นถ้าคุณทำดีๆคุณทำอย่างเป็นระบบมันมีเงินหมุนเวียนอยู่ในตรงนี้เยอะมากโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนว่ามันมาจากดนตรีการกีฬาหรืออะไรหรือไลฟ์สไตล์ของคนแต่ว่ามันเป็นเงินเฉพาะแค่แบรนด์เดียวก็เป็นพันล้านได้นะครับแล้วลองคิดดูหลายๆแบรนด์ที่กำลังมุ่งเข้ามาหาตลาดเซาท์อีสเอเชียนะครับประเทศไทยเป็นหลายหมื่นล้านหลายๆคนที่อาจจะมองไม่เห็นตรงนี้หลายๆครั้งที่ดีไซเนอร์เมืองไทยยังไม่ทำงานในลักษณะของการทำงานเป็นซีซั่นคืออยากจะออกเมื่อไหร่ก็ออกคิดอยากออกก็ออกของมันก็เก่าลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เลยเป็นวิธีการที่เราจะดูเทรนด์แล้วดึงเทรนด์เหล่านี้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับโปรดักต์ของเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดวิเคราะห์ในการทำงานโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเทรนด์4เทรนด์ใหญ่ๆนะครับทุกซีซั่นเขาจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาลงดูในรายละเอียดแต่ว่าเรื่องที่เขาเรียกในซีซั่นนี้ก็จะมีเทรนด์แรกนะครับremaster นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาของเก่าของวินเทจกลับมาใช้ใหม่นะครับพอได้เนื้อเรื่องมาเขาก็จะมาแยกเป็นสีนะครับเป็น material เป็นลายพิมพ์เป็นลุคของเสื้อผ้าแล้วก็เป็น sketchbook นะครับก่อนที่จะมาเป็น product จริงเขาจะมาแยกเป็นเรื่องราวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อกระจายให้กับคนต่างๆที่ทำงานอยู่ในวงการตั้งแต่ต้นน้ำไปยันถึงปลายน้ำทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือคนทำผ้าก็จะเอาสีไปแมทเทียลไปทำผ้าคนทำปริ้นก็จะเอาลายปริ้นไปทำลายปริ้นนะครับแล้วคนที่เป็นดีไซเนอร์หรือต้องตัดเย็บเสื้อผ้าเขาก็จะเอาลุคบุ๊กมาว่าสินค้าตัวไหนโปรดักต์อะไรที่คนจะต้องการเขาก็มาสร้างเป็นแพทเทิร์นก่อนที่จะมารวมกันออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็ส่งเข้าไปเป็นเวิร์กบุ๊กให้กับรีเทลที่จะรู้ว่าจะต้องขายในลักษณะยังไงผู้หญิงกำลังต้องการอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเทรนด์แรกที่เรียกว่ารีมาสเตอร์เทรนด์ที่2เรียกว่าอาร์ติซันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเทรนด์ที่3เรียกว่าเอลิเมนต์และเทรนด์ที่4เรียกว่าออฟบีทนะครับโอเคเรามาลงรายละเอียดกันเลยว่าเทรนด์เหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์อันนี้นิดนึงนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่า foresight เป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบกับเทรนด์ทั้งหมดเหมือนกับว่าผลกระทบว่าลูกค้าปีหน้าจะมีมุมมองยังไงบ้างนะครับคอนเซปต์ของปีหน้านะครับคือเรียกว่า no middle ไม่มีอะไรที่อยู่ตรงกลางทุกอย่างจะ extreme นะครับก็คือตอนนี้จะไม่มี no middle ground แล้วหมายถึงว่าถ้าคุณจะเลือกทำอะไรก็ทำสิ่งที่คุณถนัดนะครับไม่มีของที่แบบว่าปานกลางทุกคนจะมองหาของที่เป็นฮัลโหลไม่มีระเบิดเนาะ คือคนจะมองหาของที่ยูนิคที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีดีไซน์สูงมากขึ้น
นะครับก็คือจะไม่มองหาแบรนด์ที่แบบเบสิกมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากปี2000เนี่ยคนทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องไอเดนติตี้ของเรามากขึ้นนะครับบุคลิกภาพความโดดเด่นบุคลิกภาพของเราต้องมีความสำคัญหมายถึงว่าแต่งตัวเยอะซื้อของเลือกของมากขึ้นก็จะไม่เลือกอะไรที่เป็นเบสิกมากๆนะครับแล้วก็จะไม่มีอายุตอนนี้เด็กก็จะแต่งตัวเร็วขึ้นนะครับแต่งตัวแบบว่าแป๊บเดียว10 11ขวบก็แต่งตัวแฟชั่นแล้วเขาก็จะเกิดตลาดใหม่เรียกว่าตลาดทวีนนี่นะครับก็คือเป็นเกือบจะทีนไม่ใช่ทีนไม่ใช่วัยทีนแต่ก่อนวัยทีนเขาเรียกว่าทวีนนะครับก็คือเป็นเด็กที่โตเร็วเหมือน 8 9ขวบเลยเนี้ยแต่งตัวแฟชั่นคุณแม่จับใส่แบบว่ากุชชี่จับใส่ที่กรุงเทพเนาะมีเสื้อผ้าเด็กๆแม่จับใส่แบรนด์เนมทั้งตัวเลยแม่ใส่ยังไงลูกก็ใส่อย่างนั้นซื้อชุดแมทกันแม่ลูกก็มีนะครับคือคุณแม่ก็สนับสนุนให้ลูกแต่งตัวเนาะเพราะว่าประชาแบบครอบครัวมันเล็กลงมีลูกไม่กี่คนก็สามารถที่จะสเปนเงินกับลูกมากขึ้นส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมแก่นะแต่งตัวแบบคือจริงๆใหม่ในฐานะ Personal Shopper เนี่ยลูกค้ามีตั้งแต่น้องๆที่อายุ11 12คือกลุ่มนี้เลยมีตั้งแต่เด็กมากที่มากับคุณแม่และคุณแม่ช้อปปิ้งให้แบบว่าสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้คุณแม่พาไปช้อปปิ้งซื้อ Chanel ให้ใบนึงอายุแบบ12แบบช้อปปิ้งเต็มที่เลยลูกซื้อ Chanel ใบนึงมาช้อปปิ้ง Top Shop ใช้ Personal Shopper มีนะครับอย่างนี้แล้วก็มีคุณแม่และคุณยายที่อายุ70ไปแล้วก็ยังแต่งตัวแบลอยู่ก็มีนะครับแต่งตัวแบบสู้ตายแบบใส่ท็อปช็อปสายแบลฟุ้งฟริ้งตลอดเวลาก็มีนะครับจริงๆคือตอนนี้อายุมันจะไม่มีเอจแล้วอะเอจลิมิตไม่มีคือมันอยู่ที่ว่าเราจะแต่งอย่างไรคือความชอบของเรานะครับแล้วก็ไม่มีมิดเดิลมาร์เก็ตนี่คือข้อดีอย่างนึงเป็นข้อดีที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตก็คือว่าลูกค้าสามารถซื้อของเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถูกไหมครับขายของใน IG ขายของใน Facebook เชื่อว่าในห้องนี้ก็มีหลายคนที่ทำขายแล้วตอนนี้การขายของใน IG และ Facebook เนี่ยมันขายดีมากจริงๆมันแย่งตลาดที่เป็นตลาดรีเทลไปเยอะมากเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคือเราสามารถอยู่เชียงใหม่แล้วทำขายของลงใน eBay หรือลง Instagramแล้วมีลูกค้าเมืองนอกมาสั่งซื้อจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเพราะใหม่ขายอยู่ใน Instagram ก็จะมีลูกค้าจากนิวซีแลนด์มีนักร้องจากออสเตรเลียมีคนที่อยู่นิวยอร์กมีคนที่อยู่ไมอามี่นะครับเขาฟอลโล่ไม่รู้เขาไปฟอลโล่มายังไงเขาก็สั่งซื้อแล้วเราก็ส่งไปที่เมืองจีนส่งสิงคโปร์ซึ่งลูกค้าจีนใหม่จะเยอะมากนะครับประเทศจีนกำลังเปิดกว้างมากแล้วเขาก็ซื้อเยอะคือเราอยากคิดว่าเอ๊ะลูกค้าคนจีนทำแต่ของก๊อปของก๊อปนางทำของก๊อปแต่นางใส่แบรนด์เนมหัวจรดเท้าบ้านเป็นโรงงานของก๊อปแต่นางเข้าแอร์เมสแบบทุกอาทิตย์สั่งจองของสั่งซื้อแบรนด์เนมมาช้อปปิ้งในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกมันกว้างขึ้นนะครับก็จะไม่มีมิดเดิลมาร์เก็ตจะดีลกันตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับไม่มีมิดเดิลแมนแล้วคนที่เป็นครีเอทีฟก็จะดีลสามารถดีลตรงกับผู้ซื้อได้เลยมันเป็นทั้งถ้าคนมองว่าเป็นวิกฤตก็เป็นวิกฤตแต่ถ้าคนมองว่าเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสนะครับคุณสามารถอยู่เชียงใหม่แล้วคุณมีซอร์สรีซอร์สเยอะมากมีโรงงานผลิตมีคนทำงานคราฟอะไรเยอะแยะขอแค่ทำมาร์เก็ตติ้งให้ถูกคุณก็มีสิทธิ์ที่คุณจะไปขายที่นิวยอร์กที่ลอนดอนหรือปารีสได้เหมือนกันเขาสามารถเข้ามาหาคุณได้นะครับโอเคแล้วก็ไม่มี middle weight ก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของ material หรือการใช้วัตถุดิบอะไรมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นคุณสามารถใช้อะไรมาทำเสื้อผ้าก็ได้หรือทำเครื่องประดับของคุณก็ได้ใช้ธรรมชาติใช้เมล็ดพืชลูกค้าจะมองหาอะไรที่แตกต่างมากขึ้นทุกอย่างสามารถมาเป็น design item ได้ถุงขยะพลาสติกยางรถยนต์สามารถเอากลับมารีไซเคิลหรือเขาเรียกว่ารีไซเคิลหรือว่าอัพไซเคิลนะครับเอาของเก่ากลับมาผสมใหม่ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าความช่องว่างระหว่างเวลามันหายไป
อย่างเหมือนที่ในรูปที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปอยู่ในมือทุกคนนะครับคนงานพม่านั่งฟังคาราโอเกะพม่าทุกวันอยู่ที่บ้านคือเขาสามารถเสพสื่ออะไรก็ได้หรือว่าคนชาวเขาเดี๋ยวนี้ก็มีมือถือที่จะดูเทคโนโลยีแล้วอดีตกับปัจจุบันมันหายไปแล้วคือความคิดเราต้องเปิดกว้างนิดนึงทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับปีหน้า2016แล้วก็อดีตกับปัจจุบันคลาสสิกกับโมเดิร์นจะมาอยู่ด้วยกันสิ่งที่เป็นคลาสสิกสามารถกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นโมเดิร์นได้นะครับมันสามารถมาอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายๆเหมือนในรูปนี้เป็นมิวเซียมนะครับเป็นตึกเดโคแบบโบราณแต่เขาให้อินทีเรียดีไซเนอร์ใส่กระจกเข้าไปใส่แมทเทียเรียลที่เป็นโมเดิร์นเข้าไปนะครับสะท้อนคนเวลาคนเข้าไปอยู่ในมิวเซียมนี้เขาก็จะงงบางทีเขาก็มองกระจกตัวเองว่าแบบเหมือนกับสเปซมันเปลี่ยนไปนะครับมองด้านหนึ่งเป็นของโมเดิร์นมองด้านหนึ่งเป็นของคลาสสิกแล้วก็เป็นคอนทราสต์ between tribal กับโมเดิร์นเวิลด์นะครับก็คือการแต่งตัวแบบเหมือนชนเผ่าที่เมื่อก่อนคิดว่าเป็นโบราณเฉยๆเหมือนตอนนี้เมืองไทยมีเทรนด์อะไรครับใส่ชุดไทยเดินห้างเนาะแต่เทรนด์นี้จะอยู่นานหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะครับก็มีการผสมผสานระหว่างของที่เป็นของโบราณแล้วก็เอากลับมาทำใหม่แล้วมาใช้ใหม่ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับมันจะกลับมาจริงๆในแฟชั่นในทุกแง่แล้วก็ของที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เช่นอย่างเนี้ยแก้วเป็นน้ำกับไฟด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มันสูงมากขึ้นนะครับการที่ไม้มาอยู่กับหินได้หรือสกัดหินทำเป็นวอลเปเปอร์ตอนนี้ถ้าใครทำอินทีเรียจะเห็นว่าหินไม่ได้ถูกมาแบบเป็นชิ้นหนักๆแล้วถ้าเราจะมาแต่งบ้านมันมาอยู่บนแผ่นวีเนียบางๆซึ่งเราเอามาแต่งได้เป็นเหมือนไม้อัดแล้วก็เอาหินสกัดมาโปะข้างบนแล้วบางอันเป็นวีเนียที่สกัดมาแล้วสามารถทะลุแสงได้ด้วยนะครับเป็นหินที่แบบโกรแสงใส่แสงไปข้างหลังก็ได้มาด้วยเทคโนโลยีอันนี้ทั้งในแฟชั่นและในอินทีเรียและในเครื่องประดับนะครับมันจะมาพร้อมกันอันนี้การเอาของเก่ากลับมาทำใหม่ความหมายของความสวยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยางรถยนต์ไม่ใช่ของทิ้งอีกต่อไปเขาเอากลับมาใหม่แล้วเลเซอร์คัตเป็นลายกนกลายชบาลายอะไรแบบอลังการนะครับมีการรีไซเคิลของเก่าแล้วก็เรื่องของบิลีฟเรื่องของศาสนาจะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากในปีหน้านะครับมันจะมีการรวมกันจะมีคนมีมุมมองมีกลุ่มคนเล็กๆที่มีมุมมองใหม่ๆเยอะขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศาสนากับการเมืองนั่นแหละเหมือนกับว่าแบบมันจะมีเรื่องความชัดเจนทางในแง่การเมืองสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างความเอ็กซ์ตรีมสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนอย่างอันนี้อย่างภาพผู้หญิงทางด้านซ้ายก็เป็นเรื่องของเมืองจีนมีการผสมของแฟชั่นใหม่ๆกับแฟชั่นเก่าๆนะครับซึ่งตลาดจีนจะเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจมากลูกค้าจีนจะมีการผสมผสานหลายๆอย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ทุกคนจับตามองเพราะว่าคนญี่ปุ่นดึงเทรนด์ดึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างมาผสมรวมกันจนมันเกิดความแตกต่างและแปลกใหม่แต่ตอนนี้ทุกคนเทรนด์ฟอร์แคสเตอร์กำลังมุ่งไปที่เมืองจีนมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาร์คิเทคเจอร์หรือแฟชั่นนะครับเพราะว่าการเงินและการเสพสินค้าของเขาเยอะมากก็คนเชียงใหม่ก็คงจะรู้เนาะว่านักท่องเที่ยวจีนที่บุกมาในเชียงใหม่ฟอลโล่หนังเรื่องอะไรนะลอสอินไทยแลนด์ใช่หนังเรื่องเดียวสามารถทำให้เขาเจอกลายเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองจีนคนจีนเลยเราก็จะเจอคนจีนเยอะมากที่ฟอลโล่แล้วมาเที่ยวมาท่องเที่ยวตามแบบในหนังเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากหนังนะครับกับลูกค้าจีนนะครับมีบริดจ์มีเรื่องใหม่ๆมีการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเขาเรียกว่า Bridge Over Between ก็คือมันจะมีแกปช่องว่างในการตลาดเยอะมากขึ้นถ้าเราสังเกตดีๆดีไซเนอร์เล็กๆก็จะสามารถดังชั่วข้ามคืนได้เนาะเดี๋ยวนี้ด้วยอะไรอะโซเชียลมีเดียด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนทำคลิปคืนเดียวดังไปเลยก็มีนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าบริดจ์แบรนด์ที่เป็นบริดจ์เนี่ยครับเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างสิ่งที่ขาดหายไปจะมีช่องว่างทางการตลาดเยอะมากขึ้นแล้วก็ experience the one and the many อันนี้เป็นเทรนด์ใหญ่เลยมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็คือเทรนด์ของปีหน้าเขาเรียกว่า alone togetherทุกคนทำงานอยู่หน้าจอของตัวเองแต่กำลังทำไปพร้อมๆกันคือทุกคนกำลังอยู่คนเดียวมากขึ้นในทุกนาทีบางทีเวลาเข้าลิฟต์ทุกคนก้มหน้าก้มตากดไอจีมือถือของตัวเองเขาเรียกว่าexperience เนี่ยถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยโซเชียลมีเดียแต่ทุกคนกำลังทำด้วยตัวของตัวเองคือทุกคนน่ะอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าอยู่กับโซเชียลมีเดียของเรานะครับก็เรียกว่าexperience the one and the many คือเราสามารถเห็นหลายๆสิ่งพร้อมกันในขณะที่เราอยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วก็สังคมก็เริ่มเป็นสังคมในลักษณะของ maker จะมีกิจกรรมในการกิจกรรมกลุ่มในการทำร่วมกันมากขึ้นนะครับเช่นกลุ่มจักรยานกลุ่มวอลเลย์บอลกลุ่มทำ activity หรือจะมีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทำอะไรร่วมกันเวลาเรียกทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดพลังมากขึ้นแล้วก็ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีเคยมีเทรนด์ฟอร์แคสเตอร์ไปดูของคนญี่ปุ่นคนนึงนะครับทำแอปพลิเคชันปลูกต้นไม้ใน iPad คือเอาธรรมชาติกลับเข้ามาอยู่ในเทคโนโลยีนะครับปลูกต้นไม้ใน iPad แล้วเอา iPad ไปวางไว้ข้างแดดข้างหน้าต่างมันก็จะโตต้นไม้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ต้นไม้จริงเป็นต้นไม้ซินเทติกนะครับแอปพลิเคชันในมือถือเราจะทำอะไรได้เยอะมากขึ้นแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็สมองโปรเซสเซอร์ของมันจะเปลี่ยนมันจะฉลาดเหมือนคนนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูในอีกไม่กี่ปีแล้วก็เรื่องของกราฟิกรูปในรูปนี้ไม่มีของจริงเลยนะครับเป็นกราฟิกเจเนเรตหมดหลายๆคนไม่เคยรู้ว่าถ้าเราไปดูลุคบุ๊กของอีเกียหลายๆรูปในนั้นไม่ได้ทำมาจากการถ่ายภาพจริงเลยทุกอย่างทำมาจากการใช้กราฟิกหมดก็คือคอมพิวเตอร์มันฉลาดมากขึ้นจนเราดูไม่รู้ว่าอะไรคือของจริงหรือของปลอมแล้วตอนนี้เหมือนกับหนังนะครับหนังฮอลลีวูดตอนนี้เราดูไม่รู้เราอินมากแบบไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมคอมบิเนชันเทคนิคนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโออันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูเทรนด์ทั้ง4เทรนด์ซึ่งวิดีโออันนี้จะเป็นวิดีโอที่บ่งบอกถึงอนาคตของพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตอน11โมงเนาะเพราะวันนี้เราเริ่มช้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยว11โมงจะมีการเบรกให้10นาทีลองดูวิดีโอตัวนี้นะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็น You're freaked out by the helicopter in the mountains in the house. You're freaked out by me to be meeting me having this conversation. เดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่มาFreaked out by the helicopter in the mountains in the house. You're freaked out by me to be meeting me having this conversation at this moment, right? You want to see something cool? The real story of this film is about a machine becoming a girl. The protagonist needs to fall in love with her for the story to function. And I think the audience needs to do the same thing. Hello.How do we design something that works plausibly as a machine, but also that you could absolutely believe that someone could form a relationship with? Hi. That was the journey. The design of Ava started with a comic book artist called Jock. He put together very different ideas of what Ava might look like.Which we were encouraged to engage with. Ava's design was very much driven by Alex, what he had in his mind. I think he wanted it to be very different to anything else. It was less about the robotics and more about this evolved machine. So then we were also looking at human anatomy at the same time to make sure that, yes, we're building the bones in the way that you might build the wishbone suspension on an F1 car,
where we're going to connect. ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วกันเมื่อกี้เห็นภาพคร่าวๆนิดนึงนะครับคือมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีคือตอนนี้เทคโนโลยีทุกคนที่ทำไอ้มือถือ Apple หรือบริษัทที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขากำลังพยายาม develop ในอนาคตให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำงานได้เหมือนมนุษย์จริงๆจะเริ่มใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในเทคโนโลยีซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์นะครับซึ่งเทรนด์แฟชั่นเองก็จะเริ่ม follow แล้วเหมือนกันนะครับมันจะเป็นสาเหตุทุกอย่างที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเปลี่ยนไปลองอีกทีนะครับ which we were encouraged to engage with Ava's design was very much driven by Alex what he had in his mind I think he wanted it to be very different to anything else. It was less about the robotics and more about this evolved machine. So then we were also looking at human anatomy at the same time to make sure that, yes, we're building the bones in the way that you might build the wishbone suspension on an F1 car, but we're going to connect muscles to that in a way that is the same way as happens in a human being. งั้นแค่นี้ก่อนสำหรับวิดีโอนี้ถ้าจะไม่ผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือว่าเขาจะเริ่มใส่อารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่แล้วตอนนี้มันอยู่กับเราแล้วนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน LINE เป็นต้นเนาะส่งติ๊กเกอร์ฟรุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยส่งติ๊กเกอร์ประสบความสำเร็จมากในประเทศแถบเอเชียก็คือแอปพลิเคชัน LINE เนาะมีโคนี่มีอะไรทำขายเป็นโปรดักต์เป็นเรื่องเป็นราวเลยและตอนนี้กำลังจะมีThat complimented an actor that didn't get in the way of anything that actor was going to want to do. She's mainly Alicia Vikander, it has to be said. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Even though we're in a science fiction framework, I kind of wanted it to feel very natural, very personal, especially with that relationship between.Caleb and Ava. And so Andrew with the VFX was just very much like, look, we're going to fit into what you're doing. There won't be any green screens. We could shoot those scenes as we would shoot any piece of drama. Power restored. Here's something else I wanted to show you. Okay. You might think it's stupid. I don't think I will. Alicia Vikander was wearing...A prosthetic. He felt really strongly that he wanted to keep her with the robotic head. That means she has to have a full bald cap on, all her hair slicked down, and then the skin stuck on top of that. I don't know how many weeks it took just to make this extremely tight bodysuit that I had to wear. The breakthrough for us was an idea of a mesh. The mesh follows the contours of a naked girl, and so you get this sort of sense of a girlflickering in your periphery vision while you're looking at a machine. We had to work out a way of constructing the whole top of the suit in one piece to show every single beautiful curve of a woman's body. The end result is fabulous, and it was a massive team effort. It's a piece of art that they've created. She is really not only a machine, but she's extremely exquisite. After the first scene,I forget that it's a visual effect, and I'm just watching her as a character. And if I, as somebody who has spent a very long time designing and fretting and fixing things, lose that when I watch it, then something fantastic has happened. โอเค อันนี้ให้ดูเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเทรนด์นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเทรนด์กันเลยดีกว่าว่าเทรนด์เมื่อกี้ที่เราพูดไปด้วยความที่เทคโนโลยีมันมามีบทบาทกับชีวิตของเราสูงมากตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำมันจะถูกกระทบเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบมาจากเทคโนโลยีเป็นอย่างเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเขาก็แบ่งออกมาเป็น4เทรนด์ที่เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะครับเทรนด์แรก
ชื่อเรียกว่ารีมาสเตอร์นะครับเป็นการเอากลับมาของของเก่านะครับแต่ของเก่านี้ไม่ใช่เก่าโบราณนะครับคนจะถูกแบ่งเป็น4กลุ่มตามไลฟ์สไตล์แต่ทั้งหมดเนี้ยมันถูกผลกระทบมาจากเทคโนโลยีไม่ว่าคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับเทรนด์แรกเขาเรียกว่ารีมาสเตอร์นะครับเป็นการเอากลับมาของเรื่องราวเก่าๆคือคนเนี่ยบางกลุ่มก็คือพอเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทเยอะเขาก็ไปมองสามารถมองหางานโบราณสามารถมองหาย้อนกลับไปเด็กรุ่นใหม่สามารถไปเสิร์ชดูก็ได้ว่างานคลาสสิกเป็นยังไงแต่ในรีมาสเตอร์ของ Autumn Winter เนี้ยเขาจะพูดถึงงานคลาสสิกผสมผสานกับงานโรบอทนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างของสุดขั้ว2ขั้วนะครับเขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในเชิงของแฟชั่นนะครับมาแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์เกิดมาเป็นเรื่องของสีนะครับเขาจะไปดูอินฟลูเอนเซอร์แล้วเขาก็พูดถึงสีรีมาสเตอร์เขาจะบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเหมือนภาพเก่าของศิลปินผสมกับเรื่องของหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับสีที่เกิดขึ้นก็จะมีเป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับมีสีเขียวทิวสีเทาที่เป็นเทาเงินนะครับแล้วก็มีในโทนที่เป็นเขียวทหารนะครับรีมาสเตอร์เขาบอกว่าจะเป็นผสมระหว่างของที่เป็นคลาสสิกกับเชฟใหม่ๆเชฟที่ดูเป็นการโปรเทคชั่นป้องกันแต่ในเรื่องของรีมาสเตอร์เนี่ยจะไม่ได้กลับมาเป็นแต่งตัวคลาสสิกแบบเหมือนในรูปวาดอย่างเดียวนะครับเขาจะผสมผสานกับสปอร์ตแวร์ซึ่งสปอร์ตแวร์เป็นเรื่องที่มาแรงมากในซีซั่นที่เราอยู่นี้จนถึงปีหน้าหลายๆคนคงสังเกตเห็นแล้วว่าเรื่องของกีฬามาเยอะมากถ้าเราฟอลโล่อินสตาแกรมของดาราเนาะทุกคนก็จะเล่นโยคะพวกลูกไฮโซก็จะถ่ายเวลาไปเข้ายิมพิลาทิสเจนนี่อย่างเงี้ยนะครับชมพู่เจนนี่ทุกคนจะแบบแข็งแรงขึ้นมองหาความสวยบิวตี้จากอินเนอร์จากสปอร์ตซึ่งเสื้อผ้าสปอร์ตแวร์กำลังมาเยอะมากซีซั่นที่ผ่านมาท็อปช็อปทำท็อปช็อป Adidas ขายหมดภายในพริบตานะครับภายในชั่วโมง2ชั่วโมงแป๊บเดียวขายหมดแล้วนะครับเพราะผู้หญิงเริ่มมองหาทั้งผู้ชายเองด้วยก็ตามนะครับไฮเอ็นแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์เริ่มลงมาเล่นในตลาดสปอร์ตแวร์นะครับแบรนด์อย่าง Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana ทำรองเท้าสนีกเกอร์ Rock Runner ของ Valentino ทุกคนทำแล้วก็ประสบความสำเร็จ Chanel ทำเกือบทุกอย่างนะครับเสื้อโยคะ Chanel Surf Board ไอตัวบอร์ดเล่นเซิร์ฟเป็น Chanel กระเป๋าทุกอย่างที่เป็นกีฬาเกี่ยวกับกีฬา Chanel มีหมดนะครับแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นเริ่มทำอย่างนี้แล้วแบรนด์ในอดีตที่เป็นออริจินอลสปอร์ตแวร์กลับมามีบทบาทอย่างเช่น Adidas ไม่ใช่ Adidas Extreme ด้วยนะครับเป็น Adidas Original Adidas เหมือนที่เราเห็นสมัยโบราณโบราณที่เป็น3เส้นกลับมาทำใหม่โคกับดีไซเนอร์อย่างเจอร์มี่สกอตดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆทั้งหลายทั้งแหล่แล้วขายดีทุกคอลเลกชันนะครับสปอร์ตถูกนำมาผสมกับงานที่เป็นคลาสสิกเหมือนเอารูปโบราณคลาสสิกนักสู้รบรูปคลาสสิกมาผสมเกิดเป็นเสื้อผ้าในรูปแบบใหม่นะครับมีการเอาดีเทลของเสื้อผ้าโบราณนะครับกลับมาทำใหม่เขาเรียกว่า deconstruction the history เอาของเก่ากลับมาแกะแล้วประกอบใหม่กลับเข้าไปด้วยกันนะครับแบรนด์เหล่านี้แบรนด์ญี่ปุ่นจะทำเยอะมากอย่างเช่นโยจิยามาโมโตหรือกอมเดกาซองซึ่งเขาทำมาเป็น10ปีแล้วอะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาเซอร์เฟสตอนนี้เทรนด์มันเพิ่งมาเกิดในแมสมาร์เก็ตก็คือเราเริ่มมองหาเสื้อที่มีลูกเล่นดีเทลโบราณทั้งในเสื้อผ้าและในเครื่องประดับด้วยนะครับเราจะเห็นกระเป๋าที่มีการตอกไอตัวเลขสีเงินที่มีซีเรียลนัมเบอร์หรือรองเท้าที่มี serial number มีการใส่ชื่อ initial ตอนนี้จะเห็นเสื้อเด็กวัยรุ่นที่แต่งตัวเหมือนเอาเสื้อชุดนอนมาใส่แต่เป็นชุดนอนที่มีปักชื่อของตัวเองแล้วก็ซื้อให้แฟนด้วยตัวหนึ่งเป็นปักชื่อแฟนแล้วก็เป็น initial แล้วก็ใส่คู่กันนะครับมันกลับมาแล้วเด็กรุ่นใหม่สามารถมองหาสิ่งที่อยู่ในอดีตการดึงเสื้อผ้าที่เป็นลักษณะของ vintage กลับมาเป็น modern vintage
เพราะเขาเสิร์ชได้ถึงพ่อแม่เขาไม่ได้ใส่อย่างนี้เขาสามารถไปเสิร์ชเทรนด์จากในเว็บไซต์ได้เทรนด์ที่พวกคลาสสิกคนคลาสสิกเขาใส่กันยังไงเราก็เอากลับมาทำใหม่นะครับมีเรื่องของชนเผ่าเป็นเรื่องของแมสเสจจากชนเผ่าเดิมๆเอากลับมาผสมกับสปอร์ตแวร์หรือสตรีทแวร์นะครับงานที่เป็นงานคราฟของพื้นถิ่นมาผสมกับสตรีทแวร์ซึ่งจริงๆของเชียงใหม่ของเรานี่มีเยอะมากแล้วเราก็ทำได้เลยอย่างพวกผ้าหม้อห้อมการมัดย้อมผ้าทอผ้าไทยทั้งหลายทั้งแหล่เอากลับมาทำได้หมดนะครับเพียงแต่ต้องจับมันมาอยู่ในคอนเท็กซ์ที่โมเดิร์นเท่านั้นเองหรือถ้าไม่โมเดิร์นก็ชัดเจนในตัวของเราไปเลยให้แบบวันนี้คือแบรนด์ของฉันแล้วก็จะมีคนกลุ่มนี้เขามาตามหาซื้อของเรานะครับมีเรื่องของการโปรเทคชั่นเสื้อผ้าสตรีทแวร์ที่เป็นลักษณะเหมือนเสื้อเกราะเสื้อคลุมนะครับมีวัฒนธรรมของนักรบแบบญี่ปุ่นผสมเข้าไปเสื้ออะไรที่เป็นเสื้อคลุมจะมีจัมเปอร์ที่มีเท็กซ์เจอร์หนาๆราวโชเดอร์นะครับแล้วใส่กับท่อนล่างที่แบบเยอะๆเชฟก็จะหลวมขึ้นในเทรนด์นี้นะครับรีมาสเตอร์จะมีการทำแจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์เทรนช์โค้ทตัวหลวมมีการผสมงานศิลปะหรืองานคราฟต์ลงไปเลยแบบเต็มๆชัดๆในไอเทมใหม่ๆอย่างเช่นบอมเมอร์แจ็คเก็ตตัวนี้เป็นผ้าเหมือนเป็นเสื่อพรมเปอร์เชียเป็นงานปักทั้งตัวนะครับหรือเราอาจจะทำกางเกงยีนที่เป็นผ้าปักแบบอลังการก็ได้นะครับเหมือนกับแคทวอล์กอันนี้น่าจะเป็นของมิวมิวนะครับหรือเอาผ้าที่เป็นลายโบราณเลยเป็นหนังลายโบราณมาทำเป็นรองเท้าหัวแหลมมีการผสมเท็กซ์เจอร์และงานฝีมือเข้าไปในไอเทมใหม่เด็กรุ่นใหม่ชอบซื้องานฝีมือนะครับบอกเลยว่าอย่างเช่นแบรนด์ Miss Selfridge เป็นแบรนด์ของอังกฤษเหมือนกันซึ่งเขาจะโฟกัสในเรื่องนี้เรื่องงานปักงานทอของวินเทจอัดแน่นมากเป็นร้านที่เหมือนกับมีโรงงานตัวเองอยู่ที่อินเดียโรงงานปักคือเข้าไปละคืนปัดกระหึ่มมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าที่เชียงใหม่อาจจะมีร้านมิเซลฟิชที่เซนทันเฟสติวัลนะครับลองไปดูได้ก็คือขายดีมากนะครับที่กรุงเทพคือแบบงานปักเด็กรุ่นใหม่เขาก็ชอบเขารู้ว่าแบบมันเป็นงานฝีมือเพียงแต่ว่าทำให้มันเด็กขึ้นวัยรุ่นขึ้นเท่านั้นเองอย่างที่บอกมีเรื่องของCasual Opulentงานเยอะๆอย่างแบรนด์อย่างเช่นบอลแมงนะครับตอนนี้ที่จัสตินบีเบอร์ใส่ใครหลายๆคนใส่เป็นงานปักอลังการนะครับหรือยีนที่มีปักเยอะๆงานเหล่านี้ก็กลับมาเป็นเทรนด์จากของญี่ปุ่นเทรนด์งานปักของจีนรวมถึงเทรนด์งานปักของไทยจะกลับมานะครับบนไอเทมอย่างเช่นยีนสูทแจ็คเก็ตนะครับอะไรที่มันดูเยอะๆคนก็ตอบรับแล้วก็มีการใช้การตกแต่งบนพื้นผิวนะครับจะมีเรื่องของทาทูเรื่องของบิวตี้ในส่วนของบิวตี้ก็จะมีงานที่เป็นชนเผ่ากลับมานะครับอย่างรูปนี้อันนี้ไม่ใช่คนแอฟริกันจริงๆนะครับคนนี้คือทำเป็นแฟชั่นสไตลิ่งแต่ทำให้เป็นลักษณะของแอฟริกันคือจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้แต่งอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้คือเป็นแค่สำหรับเอดิโทเรียลหรือว่าจะมีเรื่องของอย่างรูปของนักรบคนนี้เป็นกราฟิกเจเนเรตทั้งหมดเลยไม่ใช่คนจริงๆมาถ่ายรูปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำแอนิเมชันของคนนี้ขึ้นมาแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักรบชนเผ่านะครับหรือพวกเกมต่างๆก็จะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเทรนด์เรื่องที่เป็นกลุ่มชนหรือนักสู้โบราณจะถูกกลับมาเป็นเทรนด์ทั้งในงานสำหรับเด็กผู้ชายแล้วก็ในงานแฟชั่นมีเรื่องของซามูไรมีวอลลุ่มการแต่งตัวแบบวอลลุ่มของญี่ปุ่นกลับเข้ามาผสมในเทรนด์รีมาสเตอร์นะครับแล้วก็พวกเสื้อเกาะของซามูไรอย่างที่เราจะเห็นของปีที่ผ่านมาจะมีรองเท้าพูม่าผสมกับกันดั้มพูม่าไปทำกับกันดั้มซึ่งเป็นรองเท้าที่ขายดีมากและเด็กผู้ชายแย่งกันซื้อยอมจ่ายต่อคิวซื้อรองเท้ากันนะครับแล้วก็มีการทำงานอย่างเช่นของจีวองชี่ที่ไปเอาเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นกลับมาทำเป็นลายกราฟิกผสมผสาน
เหมือนลด boundary ระหว่างเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของนิดแวร์ในส่วนของผ้ายืดจะมีผสมเรื่องของวิทยาศาสตร์ลงไปคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นผ้ายืดที่แบบนุ่มนิ่มเกาหลีดูเป็นแบบเหมือนซีรีส์หนังเกาหลีแต่ตอนนี้ซีซั่นที่จะมาถึงจะมีการผสมเส้นลายที่ดูเป็นฟิวเจอร์และโมเดิร์นเข้าไปในนิดแวร์นะครับคลีนขึ้นเรื่องของความโมเดิร์นเรื่องของวิทยาศาสตร์จะถูกผสมเข้าไปแล้วก็เรื่องของไซไฟยูทิลิตี้พวกเสื้อที่เป็นเสื้อยูทิลิตี้พวกแจ็คเก็ตทหารนะครับพาก้าร่มชูชีพถูกกลับมาใช้ใหม่ผสมในเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับเทรนด์รีมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบิวตี้เขาเรียก practical salvage จะมีของที่เป็นปักหมุดก่อนหน้านี้จะมีหมุดในลักษณะที่เป็นร็อกชิคเป็นอะไรอย่างนี้แต่ซีซั่นนี้จะไม่ใช่จะเป็นหมุดโหดเลยอย่างแจ็คเก็ตที่ผู้หญิงคนนี้ใส่เป็นตะปูนะครับตะปูออกมาหรือว่าเสื้อหรือบิวตี้จะมีการทำจิวเขาเรียกว่า face jewelry มีการทำ piercing แต่อันนี้คือติดกาวเอานะครับไม่ได้ใส่จริงแต่มีแบรนด์ไทยที่ทำตัวนี้แล้วอย่างแบรนด์อัญชาวิกาถ้าใครเคยเห็น Catwalk Collection Beauty L Fashion Week ที่ผ่านมาเขาทำหน้านี้เลยนะครับก็จะมีเทคนิคเก่าๆอย่างเช่นการถักเปียผมหรือว่าบิวตี้แบบพวกจิวเวลรี่บนหน้าการเพียร์ซิ่งนะครับจะกลับมาเป็นคีย์เทรนด์ใหญ่อันนี้ให้ดูตัวอย่าง texture ของผ้าพื้นผิวนะครับจะเป็นพื้นผิวที่เหมือนกับพวกผ้าจั๊กการ์ดหรือผ้าทอจริงๆบ้านเรามีซอสของเหล่านี้เยอะมากแล้วมีคนผลิตด้วยในเชียงใหม่เยอะมากงานปักงานทอทั้งหลายเราเอากลับมาทำใหม่ผสมได้นะครับมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นภาพกราฟิกเหล่านี้เราสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้เลยนะครับกราฟิกผสมระหว่างความเป็นชนเผ่ากับความเป็นฟิวเจอร์มีเพลย์ลิสต์ให้ด้วยนะครับในเทรนด์อันนี้เหมือนกับถ้าคุณจะทำเทรนด์เสื้อผ้าเทรนด์นี้ในร้านคุณก็ควรเปิดเพลงที่แบบว่าให้บรรยากาศในการช้อปปิ้งคือถ้าคุณเป็นโมเดิร์นฟิวเจอร์ขนาดนี้เพลงที่เหมาะก็จะมีกลุ่มเพลงเหล่านี้นะครับไม่ใช่แหมทำอวองการ์ดแต่เข้ามาร้านเปิดเพลงนี้หวานเลยแบบว่าหวานแหววมากก็ลูกค้าก็จะไม่มีอารมณ์ซื้อนะครับแล้วเขาก็จะมีรูปของ research and reference ก็คือเราสามารถไปดูได้ของดีไซเนอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่างเช่น Stone Island ของอังกฤษนะครับแล้วก็มีดีไซเนอร์ที่ทำตัวยางรถยนต์อันนี้คือเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ที่หนึ่งเรียกว่า remaster นะครับเป็นเทรนด์ผสมผสานระหว่างของเก่างานคลาสสิกแล้วมาผสมกับเรื่องราวของหุ่นยนต์แล้วก็ฟิวเจอร์แล้วก็โมเดิร์นนะครับโอเคเทรนด์แรกตอนนี้เรา11โมงแล้วเดี๋ยวเราเบรก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูอีก3เทรนด์ที่เหลือ